ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านก่อนที่จะมาขึ้นมาที่นี่อาตมาก็ได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการผลงานของศิลปินท่านหนึ่งนะชื่อคามินที่จริงก็ได้เห็นตั้งแต่เมื่อวันซืนแล้วเมื่อวันซืนก็มาทีหนึ่งแล้วผลงานหลายชิ้นของท่านนะก็เน้นถึงเรื่องความว่างนะซึ่งก็นับว่าเหมาะสมกับสถานที่นี้นะเพราะว่าหอจดหมายเหตุพุทธทาสอิทัปปัญโยเนี่ยจะเน้นถึงคำสอนสำคัญของท่านอาจารย์พุทธทาสและคำสอนหนึ่งที่ท่านพูดถึงบ่อยๆนะก็คือความว่างโดยเฉพาะจิตว่างที่จริงความว่างเนี่ยก็เป็นหลักธรรมที่สำคัญนะทั้งในพุทธศาสนาแบบเถรวาทพุทธศาสนาแบบเซนหรือเต๋าความว่างที่เต๋าเนี่ยพูดถึงบ่อยๆท่านพูดเพื่อชี้ถึงประโยชน์ของความว่างความว่างนี่มันมีประโยชน์ประโยชน์อย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเนี่ยเรือนหรือบ้านเนี่ยมันต้องว่างมันถึงจะมีประโยชน์เราถึงจะไปอาศัยใช้สอยได้ลานแห่งเนี้ยเพราะมันว่างนะเราจึงมานั่งฟังธรรมได้แต่ถ้ามันเต็มเสร็จแล้วนะก็มาใช้ประโยชน์ในการฟังธรรมไม่ได้ถ้าอาจารย์เคยพูดว่าเก้าอี้มีประโยชน์นะเพราะมันว่างนะถ้าเก้าอี้มีของวางทับไว้อยู่นะไม่ว่างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเพราะเราใช้นั่งไม่ได้แต่ที่พูดมาเนี่ยมันเป็นความว่างในเชิงรูปธรรมนะพุทธศาสนาเนี่ยรวมทั้งคำสอนของอาจารย์พุทธทาสและของเซนเต๋าก็ดีเนี่ยเขาจะเน้นลึกลงไปถึงความว่างในเชิงนามธรรมด้วยความว่างในเชิงนามธรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะความหมายหนึ่งนะก็คือว่างเปล่าจากตัวตนอย่างที่เราอาจจะเคยสวดบทพิจารณาปัจจัย4นะมีบทหนึ่งเรียกว่าทาตุปัจจเวกนะก็จะมีคำหนึ่งว่าสูญโยนะสูญโยคือว่างเปล่าจากความหมายแห่งตัวตนปัจจัย4เนี่ยนะมันจับต้องได้มันไม่ใช่ว่างคือไม่มีอะไรเลยมันกินเนื้อที่นะอาหารเนี่ยถ้าใส่เข้าไปในท้องเราไม่นานเนี่ยหรือถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เต็มกระเพาะเราละแต่แม้กันนั้นเนี่ยมันก็ยังว่างว่างปราศจากความหมายแห่งตัวตนก็คือว่างเปล่าจากตัวตนคือไม่มีตัวตนที่แท้ในแง่หนึ่งเนี่ยความว่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีประโยชน์เท่านั้นนะแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมด้วยเป็นความจริงที่เราควรจะทำความเข้าใจเพ
พราะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะต่อชีวิตจิตใจของเราโดยเพราะความว่างในเชิงนามธรรมมีปราชญ์จีนท่านหนึ่งนะท่านเป็นปราชญ์ทางด้านเต๋าสำคัญรองลงมาจากเหล่าจื้อนะก็คือจวงจื้อหรือจางจื้อเนี่ยเป็นคนเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วแล้วท่านมีงานนิพนธ์มากมายแล้วก็มีงานชิ้นหนึ่งที่อาตมาชอบมากนะชื่อว่าเรือเปล่าเรือเปล่างานนิพนธ์ชิ้นนี้เนี่ยเริ่มต้นได้ว่าเมื่อข้ามแม่น้ำถ้ามีเรือเปล่าเนี่ยมาชนเรือกันเชียงของใครคนหนึ่งถึงแม้คนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนเจ้าโทสะก็คงจะโกรธอะไรไม่ได้มากแต่ถ้าเห็นคนอยู่ในเรือลำนั้นก็คงจะตะโกนว่าให้ออกไปหลีกไปแล้วถ้าเรือยังแล่นตรงเข้ามาอยู่นะก็จะโกนเสียงให้ดังมากขึ้นนะจนถึงขั้นต่อว่าด่าทอเลยแต่ถ้าเรือนั้นเป็นเรือเปล่าไร้ผู้คนคนที่กันเชียงเรืออยู่ในนั้นเนี่ยก็คงจะต่อว่าด่าทออะไรไม่ได้มากแล้วจางจื้อก็บอกว่าเนี่ยให้เรานะทำตัวเหมือนเรือเปล่านะที่ข้ามโอคะสงสารโอคะสงสารก็คือสังสารวัฏก็ได้นะเพราะถ้าเราเป็นเรือเปล่านะก็จะไม่มีใครมาทำร้ายไม่มีคนมาต่อว่าน่าคิดนะนะจางจื้อเนี่ยก็ชวนให้เราเนี่ยทำตนเหมือนเรือเปล่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าจะไม่มีคนด่าว่าหรือว่าขัดขวางแต่ในความเป็นจริงคือว่าถ้าเราทำตนเหมือนเรือเปล่าไม่ว่าใครจะด่าว่าใครจะขัดขวางอย่างไรก็ไม่เป็นทุกข์ก็ยังเป็นปกติสุดอยู่ได้เพราะว่าคนทั่วไปก็คงจะมองไม่ออกหรอกว่าใครเป็นเรือเปล่าหรือเปล่าเจ้าตัวเท่านั้นแหละนะที่จะรู้ว่าเป็นเรือเปล่าหรือไม่และเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะถูกต่อว่าด่าทอหรือว่าถูกทำร้ายยังไงนะใจก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่มีตัวกูนะที่จะเป็นผู้ทุกข์เพราะคำด่าหรือว่าการกระทบเหล่านั้นเรือเปล่าของจางจื้อเนี่ยก็คงจะหมายความถึงว่าการที่เราไม่มีตัวกูครอบงำจิตใจนะก็คือจิตใจที่ไร้ตัวกูแต่ถ้าพูดในแง่พุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกแล้วไอ้ตัวกูเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาด้วยอวิชชาก็เลยยึดภาพตัวกูอันนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรือเปล่าเนี่ยนะมองในแง่ของพุทธเนี่ยไม่ใช่ไม่มีตัวตนแต่ว่าไม่มีความยึดว่าตัวกูของกูนี่เป็นคำสอนสำคัญนะนะของพุทธศาสนาและท่านเจ้าพุทธทาสก็เป็นผู้ที่หยิบมาก็เน้นย้ำจึงมีคำสอนเรื่องตัวกูของกูขึ้นมา
คนเราเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยทุกใจเนี่ยก็เพราะความยึดในตัวกูของกูทั้งนั้นแหละมีบทสวดนะที่เราสาธยายอยู่ทุกเช้านะถ้าเป็นที่วัดและใช้บทสวดมนต์ทำวัดแปลแบบสวดโมกเนี่ยจะมีประโยคอยู่สองประโยคนะที่พูดถึงความทุกข์นะท่านจะจำแนกออกมาว่าเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันมีอะไรบ้างแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ไล่ลงมาจนถึงว่าพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์งั้นถ้าเราใคร่ควรดูดีๆนะพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าไอ้สิ่งนั้นเราไปยึดว่าเป็นของกูเป็นของเราจำเพาะสิ่งที่เรายึดเป็นของเราทั้งนั้นแหละเมื่อพัดพรากสูญเสียไปหรือเมื่อสิ่งนั้นคนนั้นมีอันเป็นไปเราจึงจะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดเป็นของเราสิ่งนั้นคนนั้นจะมีอันเป็นไปอย่างไรนะเราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนมีคนตายมากมายที่นั่นที่นี่ไม่ว่าจะเพราะอุบัติเหตุนะเพราะการก่อการร้ายเพราะสงครามหรือเพราะภัยธรรมชาติเรารับรู้เราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเลยแต่ถ้าหนึ่งในคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่เรารักหรือเป็นคนที่เรายึดว่าเป็นญาติของเราเป็นพ่อแม่ของเราเป็นพี่น้องของเราเราจะทุกข์ทันทีเลยมีโยมคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันมีอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่ราชบุรีรถโดยสารเนี่ยไปชนกับรถไฟคนตายทันทีเลยนะ20กว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้โดยสารในรถโดยสารนั่นแหละโยมวันนี้แกก็เล่าว่าตอนที่ได้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนหรือสุขหรือว่ารู้สึกอะไรเลยในใจนี่กลับคิดด้วยซ้ำมันก็ดีเหมือนกันนะประชากรจะได้ลดลงบ้างแต่หนึ่งชั่วโมงต่อมาเนี่ยมาพบว่าหนึ่งในคนที่ตายเนี่ยเป็นหลานกลับจากโรงเรียนแล้วก็อยู่ในรถโดยสารคันนั้นทันทีที่รู้ว่าหนึ่งใน20คนที่ตายเนี่ยนะเป็นหลานเนี่ยโอ้แกเข่าสุดเลยทั้งที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกเฉยๆเลยทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะสูญเสียคนที่เรายึดว่าเป็นของเราเป็นหลานของเราเป็นเพื่อนของเราในทางเดียวกันนะเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเช่นอะไรเช่นความเจ็บป่วยคำต่อว่าด่าทอการทำร้ายทำไมจึงทุกข์นะเพราะมีความรู้สึกว่ากูเจ็บกูป่วยกูถูกด่ากูถูกทำร้ายมันมีความรู้สึกตัวกูขึ้นมาหรือยึดในตัวกูขึ้นมาเนี่ยมันจึงเกิดทุกข์ตามมาเมื่อเจอเหตุการณ์ดังกล่าว
ฉะนั้นถ้าเราสาวไปให้ลึกนะเราจะพบว่าความทุกข์ใจนะที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยรากเหง้าของมันก็คือความยึดนะว่ามีเรามีของเราหรือว่ายึดในตัวกูของกูแต่ถ้าหากว่าความยึดในตัวกูของกูนั้นเบาบางลงนะความทุกข์ก็น้อยลงด้วยและยิ่งไม่มีความยึดมั่นในตัวกูเลยนะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความทุกข์ใจนะก็ไม่ปรากฏท่านเว่ยหลางเนี่ยท่านพูดไว้ดีนะท่านเปรียบว่าตราบใดที่ยังมีกระจกมันก็ต้องหมั่นเช็ดถูเพราะมีฝุ่นเนี่ยมาเกาะจริงๆท่านเว่ยหลางไม่ได้พูดประโยคนี้นะแต่ว่าเป็นศิษย์ผู้พี่เนี่ยท่านเขียนที่เขียนเพราะว่าอาจารย์ใหญ่นะเจ้าสำนักนะซึ่งเป็นสังฆปรินายกองค์ที่5ของลัทธิฌานในจีนเนี่ยท่านประกาศให้ลูกศิษย์ในวัดเนี่ยเขียนสโลกแสดงภูมิธรรมหรือธรรมะที่ตัวเองเข้าใจท่านคงจะอยากจะดูว่าใครที่นะที่มีภูมิธรรมถึงขั้นที่จะมอบตำแหน่งสังฆปรินายกสืบต่อจากท่านพูดง่ายคือท่านต้องการมองหาทายาทก็มีศิษย์รุ่นพี่สูงสุดนะเขียนสโลกขึ้นมาว่ากายนี้อุปมาดังต้นโพจิตใจอุปมาดังกระจกใสต้องหมั่นเช็ดถูอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ฝุ่นลงจับนะใครๆอ่านดูก็ชมนะว่าเขียนได้ลึกซึ้งต้องหมั่นเช็ดต้องหมั่นถูนะก็คือฝึกฝนใจดูแลใจนะเพื่อไม่ให้ฝุ่นมาเกาะก็คือกิเลสหรือความทุกข์แล้วเพื่อให้ลึกไปก็คือว่าต้องนะดูแลรักษาตัวกูให้ดีนะไม่ให้ไอตัวกูเนี่ยนะมันถูกกิเลสหรือว่าความทุกข์ครอบงำท่านไปหลังไม่รู้เรื่องนะท่านอ่านสื่อไม่ออกแต่มีคนมาเล่าให้ฟังในห้องครัวเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นศิษย์ชั้นต่ำนะอ่านหนังสือก็ไม่ออกต้องทำงานอยู่ในครัวพอมีคนมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ยศิษย์ผู้พี่เขียนสโลกได้ไพเราะมากลึกซึ้งด้วยท่านก็รู้สึกสะกิดใจนะเพราะมันยังไม่ใช่นี่แล้วท่านก็เลยฝากนะให้เพื่อนเนี่ยช่วยไปเขียนให้หน่อยท่านก็พาซื่อไม่ได้คิดอะไรมากนะคิดว่าสโลกนี้เนี่ยมันยังไม่แทงทะลุถึงสัจธรรมเพียงพอก็เลยฝากให้เพื่อนไปเขียนแล้วก็ไปติดนะที่กระดานว่าต้นโพหามีไม่กระจกใสนะก็ไม่มีเมื่อทุกอย่างว่างเปล่าแล้วฝุ่นจะลงจับกับอะไรวันนี้ท่านลึกซึ้งมากเลยนะท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีตัวกูนะตั้งแต่แรกนะหรือถ้าไม่มีความยึดมั่นสำคัญหมายในตัวกูเนี่ยมันไม่ต้องห่วงหรอกนะกิเลสหรือความทุกข์อ่ะเพราะถ้าไม่มีกระจกฝุ่นมันจะจับกับอะไรไม่ใช่แค่ฝุ่นจะลงจับอะไรไม่ได้นะ
แม้กระทั่งก้อนหินเนี่ยถ้าตกลงมานะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามีกระจกอยู่ตั้งแต่แรกนะฝุ่นลงมาก็จับก้อนหินตกลงมาก็แทกแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็อาจจะร้าวแต่ถ้าหากว่าไม่มีกระจกตั้งแต่แรกเนี่ยนอกจากฝุ่นจะจับอะไรไม่ได้แล้วก้อนหินตกลงมาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ที่กระจกมันแตกก็เพราะว่าไม่ใช่เพราะก้อนหินนะแต่เพราะมีกระจกมารับนะอันนี้ก็อุปมาเมื่อความทุกข์ของคนเรานี่แหละความทุกข์ของพวกเราทั้งหลายนี่แหละนะหรือว่าความทุกข์ใจเนี่ยที่มันทุกข์เพราะมันยังมีกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะขัดจะถูยังไงให้สะอาดแต่วันดีคืนดีมีก้อนหินตกลงมาโดนกระจกก็แตกหรือร้าวนะคือทุกข์นะคนเราทุกข์ใจเนี่ยเพราะมันใจมันยังมีนะตัวกูอยู่หรือมีความยึดมั่นในตัวกูนะพูดอย่างท่านจางเพื่อคือว่ามันไม่ใช่เรือเปล่ามันเป็นเรือที่มีคนอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นร่ำไปเมื่อมีอะไรมากระทบโดยเพราะสิ่งที่เป็นอนิจจารมณ์อนิจจารมณ์ก็คือเหตุร้ายเช่นเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือว่าถูกติชิ้นนินทาหรือรวมไปถึงรูปรสกลิ่นเสียงที่เผ็ดแสบเช่นคำต่อว่าด่าทอแดดร้อนอากาศหนาวพวกนี้มันเหมือนกับก้อนหินนะถ้ามันตกลงมาแล้วมันมีกระจกรับเนี่ยหรือขวางอยู่กระจกก็ร้าวกระจกก็แตกนั่นคือจิตใจที่คับแค้นจิตใจที่เศร้าโศกนะแต่ถ้าหากว่าก้อนหินตกลงมาแล้วไม่มีหินไม่มีกระจกนะรองรับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันก็ได้แต่แหวกก้อนหินก็ได้แต่แหวกผ่านอากาศธาตุคนที่ทำตัวเหมือนเรือเปล่านะหรือว่าใจที่ไร้กระจกเนี่ยนะใครด่าอะไรก็เฉยนะเพราะไม่ได้รู้สึกว่ามีตัวกูเนี่ยถูกด่าถ้าหากว่าทำใจอย่างนั้นได้เนี่ยไม่ว่าใครทำอะไรใจก็ไม่ทุกข์นะแต่ที่เรายังทุกข์อยู่ที่เรายังเจ็บปวดอยู่ที่เรายังโกรธอยู่เนี่ยนะเพราะว่าเรายังมีตัวกูที่ไปรองรับสิ่งที่มากระทบมันก็เลยเกิดการกระแทกหรือว่าแตกหักขึ้นมาคำต่อว่าด่าทอเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์ไม่ได้ทำให้เราโกรธนะแต่เป็นเพราะเรายึดในตัวกูนั่นแหละเวลามีเสียงด่าว่ามากระทบหูก็เอาตัวกูเข้าไปรับมันก็เลยเจ็บไงมันเปรียบเหมือนกับมีลิงเกเรตัวหนึ่งนะในสวนมะพร้าวเนี่ยแล้วเราก็ไปเดินเที่ยวในสวนเนี่ยแล้วลิงเกเรตัวนั้นเนี่ยมันก็หยิบเอามะพร้าวเนี่ยมันดึงเอามะพร้าวขว้างใส่เราเราเห็นมะพร้าวเนี่ยพุ่งมาหาเรานะเราควรจะทำอย่างไรงั้นถ้าเราฉลาดเรารักตัวเองเราก็จะต้องหลบนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเอาตัวรับเอาหน้ารับมันก็เลยเจ็บไงและความเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไปโทษลิงที่มันขว้างมะพร้าวใส่เราเนี่ยก็คงไม่ได้
ราะถ้าเราแค่หลบก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ที่เจ็บเพราะเอาตัวไปรับเอาหน้าไปรับไอ้ความโกรธเวลาถูกด่าเนี่ยหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเวลาถูกด่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยนะมีตัวกูนะไปรับคำด่าถึงแม้เรายังมีตัวกูอยู่นะแต่ก็เป็นไปได้นะที่เราไม่เอาตัวกูไปรับเราเลือกได้ไม่ใช่ว่าคนที่ว่างเปล่านะจากตัวกูนะถึงจะไม่เป็นทุกข์นะกับคำด่าว่าแม้เรายังมีตัวกูอยู่แต่เราเลือกได้นะที่จะเอาตัวกูนี่หลบนะไม่รับแรงกระแทกจากคำด่านั้นแต่แน่นอนนะถ้าหากว่าตัวกูของเราเนี่ยเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งไม่เหลือเลยนะใครจะพูดอะไรกับเราด่าว่าเราอย่างไรนะใจก็ไม่ทุกข์ถ้ามีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อประสิทธิ์ถาวโรเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำใหญ่ปริกที่เกาะสีชังท่านเป็นคนที่ฟื้นหรือสร้างวัดถ้ำใหญ่ปริกขึ้นมานะกับมือเลยนะเกาะสีชังเมื่อสัก 40-50 ปีก่อนนะมันเป็นที่ท่องเที่ยวใครไปบางแสนก็ไปเที่ยวเกาะสีชังสมัยพัทยายังไม่เป็นที่รู้จักหรือว่ายังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำงั้นพอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มีพวกนักเลงพื้นบ้านนักเลงท้องถิ่นเนี่ยต้องการยึดที่ของวัดแต่ว่าพอมีพระมาสร้างวัดเขาก็ไม่พอใจก็อาทางกลั่นแกล้งด่าว่าพระบ้างเวลาพระบิณฑบาตก็บางทีก็เดินชนจนกระทั่งบาตรหลุดจากมือก็มีมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็เดินผ่านเข้าไปในหมู่บ้านนะแล้วก็เดินผ่านบ้านของนักเลงคนหนึ่งนักเลงคนนั้นพอเห็นหลวงพ่อประสิทธิ์เดินผ่านก็ดีใจเลยนะนะที่ว่าเหมือนก็มีหมูมาชนปังตอแล้วก็เลยด่าว่าท่านด่าว่าแรงๆหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยแทนที่ท่านจะโกรธหรือแทนที่ท่านจะทำเอาหูทวนลมนะท่านกลับเดินตรงมาที่ผู้ชายคนนั้นสีหน้าปกติมากเลยพอมาถึงก็จับแขนเขย่ามึงด่าใครมึงด่าใครก็ด่ามึงนะเซ่นะพูดกับพานแล้วก็ด่ามึงนะเซ่ท่านยิ้มเลยนะอ๋อแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกันนะเขาด่าท่านท่านไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะท่านไม่รับคำด่าท่านไม่เอาตัวกูไปรับคำด่านะเขาด่าท่านท่านก็คิดว่าเออเขาไม่ได้ด่าด่าเราเขาด่ามึงนี่คือการไม่เอาตัวกูเข้าไปรับคำด่าท่านอาจจะไม่มีตัวกูเลยแล้วก็ได้นะหรือไม่มีความยึดมั่นในตัวกูเลยแต่ว่าถึงมีนะเราก็เลือกได้นะว่าเราจะเอาตัวกูรับคำด่าหรือเปล่าและเมื่อใดก็ตามที่เราทุกข์เมื่อไรก็ตามที่เราเจ็บปวดนั่นก็แสดงว่าเราเนี่ยเอาตัวกูไปรับคำด่านะหรือเอากระจกเนี่ยนะไปรับหินนะที่มันตกลงมามันก็แตกมันก็ร้าวเท่านั้นเองนะแม้ใจยังมีกระจกอยู่นะหรือใจยังเป็นกระจกอยู่แต่แล้วก็สามารถจะเอากระจกหลบได้นะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเพื่อที่ชี้เห็นว่าความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยสาไปถึงที่สุดเนี่ยมันล้วนแต่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูความสูญเสียทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจเพราะเราว่าสิ่งที่สูญเสียไปนั้นเป็นของกูเราประสบอะไรก็ตามแล้วมีความทุกข์ใจเพราะว่ามีความยึดในตัวกูว่าเจอนั่นเจอนี่แม้กระทั่งเวลามีความแก่เกิดขึ้นนะก็เกิดความสำคัญไม่หมายว่ากูแก่อันนี้ก็ทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์มีนะแต่ว่าผู้ทุกข์ไม่มีอันนี้เป็นภาษิตนะในพุทธศาสนาเลย
ความทุกข์มีแต่ผู้ทุกข์ไม่มีแต่เป็นเพราะความหลงนะว่ามีกูเนี่ยมันจึงเกิดเป็นผู้ทุกข์ขึ้นมาความเจ็บความปวดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นนะความทุกข์กายเป็นสิ่งที่หนีพ้นได้ยากเช่นความปวดความเมื่อยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดนะว่าความปวดความเมื่อยเป็นของเราหรือเราไม่ยึดมั่นในตัวกูว่าเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะมันจะมีใครที่ทุกข์นะมันก็จะมีแต่ความปวดแต่ไม่มีผู้ปวดบางครั้งเนี่ยเมื่อเจอเหตุการณ์บางอย่างความเศร้าปรากฏความโกรธก็อุบัติขึ้นแต่ไม่ว่าความเศร้าหรือความโกรธเนี่ยมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นมันไม่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาจนกว่ามันจะมีตัวกูขึ้นมานะเป็นผู้โกรธเป็นผู้เศร้านะงั้นถ้าเราเห็นความจริงตรงนี้นะว่าไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าหากว่ามันไม่มีความยึดหรือสำคัญหมายว่ามีตัวกูของกูเนี่ยเราก็จะเห็นความสำคัญนะของการฝึกจิตฝึกใจนะเพื่อลดละความยึดมั่นสำคัญหมายนะในตัวกูทำให้ความยึดในตัวกูของกูเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำนะนอกเหนือจากการทำความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลรวมทั้งการทำมาหากินเพื่อประกอบอาชีพต่างๆพวกนี้มีประโยชน์นะมีความจำเป็นแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องมาให้ความสำคัญนะกับการลดละความยึดมั่นสำคัญหมายนะในตัวกูของกูถามว่าจะทำได้อย่างไรนะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้ความยึดมั่นในตัวของกูเนี่ยมันบรรเทาเบาบางลงไปจนกระทั่งหมดไปเลยนะสิ่งนั้นก็คือสติสติเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความระลึกได้เท่านั้นนะแต่มันยังหมายถึงการที่จิตเนี่ยรู้ทันเวลามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเนี่ยไม่เข้าไปยึดเอาไว้ไม่เข้าไปเป็นหนึ่งเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอารมณ์เหล่านั้นหรือไปยึดอารมณ์นั้นว่าเป็นกูเป็นของกูเป็นเพราะไม่มีสตินะจิตมันจึงเข้าไปนะถลำลึกเข้าไปในอารมณ์นั้นหรือเข้าไปยึดในอารมณ์นั้นเกิดเป็นกูผู้โกรธขึ้นเกิดเป็นกูผู้เศร้าขึ้นหลวงพ่ออาตมาท่านหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าเนี่ยสติเนี่ยมันช่วยทำให้เราเห็นไม่เข้าไปเป็นท่านจะสอนลูกศิษย์อยู่เสมอนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นความปวดไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้ปวดจะทำอย่างนั้นได้ไงเพราะมีสตินะสติมันช่วยทำให้ไม่เข้าไปยึดหรือเข้าไปเป็นในอารมณ์เหล่านั้นมีคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนหนึ่งนะท่านสอนนักบวชคนหนึ่งชื่อพาหิยะพาหิยะเนี่ยเคยสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ตอนหลังนะเพื่อนที่เป็นเทวดานะมากระซิบว่าเนี่ยท่านไม่ใช่อรหันต์นะอรหันต์ที่แท้เนี่ยอยู่ที่สาวัตถี
พายะนี่ท่านแม้จะหลงตัวเป็นว่าเป็นอรหันต์นะแต่ว่าพอรู้ว่าไม่ใช่แล้วพอรู้ว่ามีของแท้อยู่เนี่ยท่านก็เกิดความกระตือรือร้นที่จะไปฟังไปเรียนเดินเท้าเปล่าเนี่ยนะเป็นร้อยๆกิโลเลยนะแทบจะไม่ได้หยุดเลยเรียกว่าไฟในความใฝ่ธรรมเนี่ยรุนแรงมากเลยนะท่านไม่ลั้งรอเลยนะเดินไม่หยุดอาจจะพักบ้างกลางค่ำกลางคืนแล้วก็เดินต่อจนกระทั่งไปถึงเมืองสาวัตถีเช้าตรู่เป็นช่วงที่พระเจ้าเนี่ยกำลังเดินบิณฑบาตพายะนี่ตรงเข้าไปหาพระเจ้าเลยแล้วก็ขออาราธนาพระเจ้าแสดงธรรมพระองค์ก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่ใช่เวลาแล้วก็สถานที่นะพายะก็ไม่ยอมทูลขอถึง3ครั้งพระองค์ก็ปฏิเสธถึง3ครั้งจนกระทั่งพายะบอกว่าถ้าหากว่าไม่ได้ฟังตอนนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังเลยก็ได้เพราะอะไรๆก็ไม่แน่นอนพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพายะเนี่ยตอนนี้จิตใจเริ่มสงบแล้วนะไอ้ความรุ่มร้อนที่จะฟังธรรมก็เริ่มเบาลงแล้วใจที่รุ่มร้อนฟังอยากจะฟังธรรมนี่มันก็เป็นอุปสรรคนะถ้าใจเริ่มสงบลงเนี่ยจิตใจก็พร้อมที่จะฟังธรรมพระองค์ก็เลยแสดงธรรมสั้นๆนะว่าเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะเมื่อรับรู้อารมณ์ก็สักแต่ว่ารับรู้อารมณ์เมื่อรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีเมื่อตัวเธอไม่มีก็จะไม่มีทั้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็ระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ท่านพายะฟังก็พิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยได้ชื่อว่าเป็นเอตทัคคะด้านการบรรลุธรรมฉับพลันนะพอเป็นพระอรหันต์ก็ตัดสินใจที่จะบวชแต่ขณะที่ออกไปหาเครื่องบวชนะเดินไปไม่ทันไม่กี่ก้าวเองนะก็โดนวัวขีดตายวันนี้ที่ท่านบอกหรือวิงวอนกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ฟังตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังเลยก็ได้เพราะอะไรก็ไม่แน่นอนนี่เป็นจริงเลยนะแต่ประเด็นสำคัญก็ตรงที่เนี่ยที่พระเจ้าตรัสกับพระท่านพายะเนี่ยว่าเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะเมื่อรับรู้อารมณ์ก็สักแต่ว่ารับรู้อารมณ์อันเนี้ยมันคือการที่มีสติรับรู้ผัสสะต่างๆที่มากระทบสติทำให้เราสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเมื่อสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวตนไม่มีที่พระเจ้าตรัสว่าเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีตัวเธอจะไม่มีก็คือว่าไอ้ความปรุงแต่งว่าเป็นกูเนี่ยมันก็จะไม่ปรากฏไม่อุบัติขึ้นมามีสติเมื่อไหร่นะตัวกูมันก็หายไปไม่มีสติเมื่อไหร่ตัวกูก็ผุดขึ้นมาหรือผู้อย่างนั้นคือมีการปรุงตัวกูขึ้นมาเพราะว่าเมื่อไม่มีสติก็เกิดความหลงความหลงก็นำไปสู่การปรุงตัวกูและไปยึดตัวกูนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราปรารถนาการลดละตัวกูหรือว่าลดละความสำคัญหมายในตัวกูเนี่ยสติเนี่ยเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์มากหรืออย่างที่อาจารย์หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดว่าเนี่ยมันช่วยทำให้เห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นอารมณ์โดยที่ไม่เข้าไปเป็นอารมณ์นั้นก็คือไม่เป็นผู้โกรธนะผู้เศร้ารวมทั้งผู้ดีใจด้วยนะรวมทั้งเมื่อมีความปวดหรือทุกขเวทนาเกิดขึ้นสติก็ทำให้เห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดสำคัญมากเลยนะความปวดกายเนี่ยเมื่อปรากฏเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปวดใจทุกข์ใจไปด้วยเวลาเราปวดเวลาเราเมื่อยกายหรือว่าปวดขาปวดแข้งเนี่ยนะแทบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันจะทุกข์ใจด้วยทุกข์ใจแสดงออกมาด้วยอาการบ่นนะโอดครวญปวดเหลือเกินเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะหยุดพูดเมื่อไหร่จะได้พักอันนี้แหละ
มันเป็นอาการของจิตที่สะท้อนถึงความปวดใจแล้วที่ปวดใจเพราะอะไรนะเพราะไม่มีสติก็เลยไปยึดความปวดของกายมาเป็นความปวดของกูนะมันมีตัวกูผู้ปวดขึ้นมามันต่างกันนะระหว่างความปวดขากับความรู้สึกว่ากูปวดขาหลวงพ่ออมเขียนท่านบอกว่าเนี่ยท่านพูดท่านสอนลูกศิษย์ตอนที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนท่านบอกว่าเนี่ยไอ้ความปวดมันไม่ได้ลงโทษเราแต่ความเป็นผู้ปวดต่างหากที่มาลงโทษเราความปวดมันมีไว้ดูเอาไว้เห็นไม่ใช่เข้าไปเป็นถ้าเราเห็นความปวดหรือถ้าจิตเนี่ยเห็นความปวดนะไอ้ความรู้สึกสำคัญหมายว่ากูปวดมันก็ไม่ปรากฏเมื่อไม่มีกูปวดจิตก็ไม่ทุกข์มันก็มีแค่ปวดกายแต่ใจไม่ปวดใจไม่ทุกข์แล้วถ้ามีความปวดใจเมื่อไหร่เนี่ยมันจะซ้ำเติมนะให้ความปวดรุนแรงมากขึ้นคนที่ปวดแต่กายเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันทนไหวแต่พอมีปวดใจซ้ำเข้าไปหรือความรู้สึกกูปวดกูปวดเนี่ยมันบางทีทำให้เกิดทนไม่ได้เพราะความปวดมันคูณ2คูณ3มันมีการวิจัยพบว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยถ้าโดนเข็มจิ้มเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกเจ็บเป็น3เท่าของคนที่ไม่กลัวแต่ความกลัวเนี่ยนะมันทำให้ความปวดนะคูณ3และธรรมดาเมื่อมีความปวดนะเมื่อมีความกลัวนะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ใช่แค่ก็จะไม่เห็นความกลัวแต่เป็นผู้กลัวเลยและเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถูกเข็มจิ้มเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากูถูกเข็มจิ้มกูถูกเข็มแทงมันมีกูเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำมันก็เลยยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่แต่ถ้าว่าเรารู้ทันนะว่าตัวกูเนี่ยเป็นตัวเพิ่มหรือขยายความปวดขยายความทุกข์เราพยายามที่จะลดละมันไม่ได้ลดละความปวดแต่ลดละความยึดในตัวกูขึ้นมาเนี่ยมันช่วยทำให้ความปวดทุเลาลงเอาง่ายๆเนี่ยนะท่านจารย์พุทธะท่านเคยเปรียบเทียบนะเวลาถูกมีดบาดนะบาดนิ้วบาดมือเนี่ยถ้ารู้สึกสำคัญหมายว่ากูถูกมีดบาดเนี่ยมันจะเจ็บกว่าการที่เห็นว่านิ้วหรือมือถูกมีดบาดต่างกันนะนิ้วถูกมีดบาดกับกูถูกมีดบาดเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยความรู้สึกมันต่างกันถ้าเห็นว่าเออนิ้วถูกมีดบาดนะมันไม่เจ็บเท่าไหร่แต่พอไปสำคัญมันหมายว่ากูถูกมีดบาดนี่นะมันจะเจ็บมากเลยไอ้ตัวกูเนี่ยเป็นตัวเพิ่มความทุกข์เพิ่มความปวดให้แต่ถ้าเรามีสตินะมันก็จะเห็นว่าเออมันแค่นิ้วถูกมีดบาดนะไม่ใช่กูถูกมีดบาดมันเห็นความปวดนะแต่มันไม่มีตัวกูเข้าไปเป็นผู้ปวดงั้นตัวกูเนี่ยมันเป็นสติเนี่ยมันเป็นตัวที่จะช่วยลดละตัวกูที่จริงเนี่ยมันเป็นตัวสลายนะตัวกูเลยด้วยซ้ำนะที่พุทธเจ้ากับพระไพยะเนี่ยมันเชื่อเห็นเลยนะว่าสติเนี่ยเป็นอุบายนะที่สลายตัวกูได้เมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นนะเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงที่สุดนะก็เพื่อทำให้ไอ้ความยึดในตัวกูมันหายไปและการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่จะช่วยทำให้ตัวกูมันหายไปหรือความยึดมั่นในตัวกูหายไปเนี่ยสิ่งที่มันคือสติปัฏฐานนะถ้าเราเจริญสตินะได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะช่วยลดนะช่วยละนะความยึดในตัวกูไม่ใช่แค่เห็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วไม่ไปยึดว่ากูโกรธกูเศร้า
แม้แต่เวลาทำกิจต่างๆเนี่ยเช่นเวลาเดินเนี่ยถ้าเราเดินอย่างมีสตินะมันก็จะเห็นเลยนะว่ามันไม่ใช่เราที่เดินนะแต่มันเป็นกายที่เดินมันเป็นรูปที่ขยับการเจริญสติมันทำให้เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆนะที่กายทำหรือที่จิตทำเนี่ยมันไม่ใช่เราทำเมื่อเดินอย่างมีสตินะมันก็เห็นว่าเป็นกายที่เดินเมื่อนั่งถ้านั่งอย่างมีสติก็จะเห็นว่ามันเป็นกายที่นั่งไม่ใช่เรานั่งไม่ใช่เราเดินในทางเดียวกันเมื่อมันมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยสติก็ทำให้เห็นว่ามันเป็นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นกับใจแต่ไม่ใช่เราคิดเมื่อมีความเศร้าเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันเป็นความเศร้าที่เกิดขึ้นในใจแต่ว่าไม่ใช่เราเศร้าหรือสติมันทำให้เห็นว่าข้างในเนี่ยมันเศร้าข้างในมันดีใจข้างในมันเสียใจแต่ไม่ใช่เราเศร้าไม่ใช่เราดีใจไม่ใช่เราเสียใจมันจะถอนไอ้ความยึดว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยออกไปนะจากกายและใจและจากการกระทำของกายและใจหลวงพ่อเขียนนั่นใช้คำว่ามันเป็นตัวย่อยตัวถลุงนะเวลามันมีก้อนแร่เนี่ยเป็นก้อนหนึ่งเนี่ยเราต้องถลุงนะมันจึงแยกออกมาเป็นดีบุกเป็นวูแฟมนะเป็นตะกั่วเป็นต้นสติทำหน้าที่ถลุงก็คือที่เคยเห็นเป็นก้อนคือตัวกูเนี่ยมันก็จะแยกออกมาเป็นรูปกับนามเป็นกายกับใจมันทำให้ไอ้ตัวกูเนี่ยที่เคยเป็นเสมือนตัวซ้อนคลุมทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเราเนี่ยมันก็หายไปมันก็เหลือแต่รูปกับนามเหลือแต่กายกับใจงั้นถ้าเราเห็นความสำคัญของการลดละตัวกูหรือลดละความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยการเจริญสติมันช่วยได้และการเจริญสติเนี่ยมันจะถูกต้องหรือไม่ก็ดูตรงที่ว่าทำแล้วเนี่ยไอ้ตัวกูเนี่ยมันลดลงไปไหมถ้าทำแล้วตัวกูเพิ่มขึ้นเกิดมานะทิฏฐิมากขึ้นอันนั้นก็แสดงว่าทำผิดแล้วนอกจากสติแล้วเนี่ยนะมันมีสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้นะตัวกูเนี่ยมันลดลงหรือว่ามันมีอิทธิพลต่อจิตใจเราน้อยลงก็คือการนึกถึงผู้อื่นนะท่านพุทธะท่านเน้นย้ำมากนะว่าให้คิดถึงผู้อื่นหรือให้รักผู้อื่นและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยนะมันก็นำไปสู่การรักผู้อื่นคือการมีเมตตาเวลาเรานึกถึงหรือเห็นคนอื่นเขามีความทุกข์นะไอ้ตัวตนเนี่ยหรือตัวกูมันจะเบาบางลงเมื่อเรานึกถึงคนอื่นทำเพื่อผู้อื่นมากเนี่ยตัวกูเนี่ยมันจะมามีความสำคัญน้อยลงเราจะเอาใจของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่น้อยลงคนที่นึกถึงผู้อื่นเช่นแม่เนี่ยนึกถึงลูกเนี่ยนะเขาทำเพื่อลูกเนี่ยไอ้ความยึดในตัวกูของแม่มันจะน้อยจะเอาตัวเองเป็นใหญ่แต่ก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีลูกนะก็เอาตัวเองเป็นใหญ่แต่พอมีลูกแล้วนึกถึงลูกทำเพื่อลูกเนี่ยตัวเองก็ไม่ใช่ศูนย์กลางนะของจักรวาลอีกต่อไปแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อเป็นแม่นะเราทำเราช่วยเหลือใครยิ่งเรานึกถึงเขามากเท่าไหร่เนี่ยเราจะเอาตัวเองเป็นใหญ่น้อยลงและความทุกข์ในใจเราก็จะน้อยลงไปด้วย
ถ้าลองพิจารณาดูนะคนเราเนี่ยถ้าเรานึกถึงคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยความทุกข์ของเราจะเป็นเรื่องเล็กไอ้เสียงร้องบ่นกลด่าว่ากูทุกข์กูทุกข์เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเมื่อเรานึกถึงผู้อื่นตัวอย่างที่อาตมาประทับใจมากเนี่ยก็คือเด็กชายคนหนึ่งนะอายุแค่7 ขวบเนี่ยวันหนึ่งป้าเนี่ยชวนเด็กคนนี้ซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมบอกว่าเกิดอุบัติเหตุมีรถมาชนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์พังยับเยินเลยป้านี่แขนหักไปข้างแต่เด็กคนนี้ขาเละไปข้างเลยนะโชคดีนะก็มีรถพยาบาลรีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีเลยในรถนะป้านี่ร้องโอดโอยแต่เด็กไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัดหมอผ่าตัดเด็กเสร็จนะหมอก็ถามว่าทำไมไม่ร้องเลยแกตอบดีแกบอกว่ากลัวป้าเสียใจครับเด็กนี่แกคิดถึงป้าแกคิดถึงป้าว่าเห็นป้าเนี่ยร้องโอดโอยป้าเนี่ยคงจะทุกข์มากเลยนะที่พาหลานมาเจอเคราะห์แบบเนี้ยแล้วถ้าหลานยังร้องโอดโอยนะป้าคงจิตสลายเด็กเนี่ยไม่อยากให้ป้าทุกข์มากไปกว่านี้แล้วก็เลยอดกลั้นนะสะกดใจไม่ให้ร้องมันยากนะขาเละไปข้างหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ร้องเลยสามารถจะทนกับความเจ็บปวดได้ความเจ็บปวดตัวเองกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยเพราะนึกถึงความทุกข์ของป้าถ้าเด็กคนนี้แกคิดว่านี่โอ้ยถ้าฉันขาเละแบบนี้ต่อไปฉันจะเล่นบอลยังไงต่อไปถ้าฉันพิการเนี่ยนะฉันจะมีแฟนได้หรือเปล่าเนี่ยนะถ้าคิดในตัวฉันนะเด็กก็จะคงโอดครวญร้องลั่นเลยนะอย่าว่าแต่ขาเละเลยนะแค่เหยียบหนามหรือว่าปวดฟันนะหรือแค่เป็นสิวนี่ก็โอ้ยปวดครวญร้องแต่เด็กคนนี้แกนึกถึงป้าความทุกข์ของแกความเจ็บปวดของแกหรือแกเป็นเรื่องเล็กความทุกข์ของเราเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเรานึกถึงแต่ตัวเองแต่พอเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยตัวตนมันจะเล็กลงและความทุกข์มันก็จะพลอยเล็กลงไปด้วยสมัยที่อาตมาเป็นวัยรุ่นนะมีนักร้องฮ่องกงวัยรุ่นเหมือนกันนะพวกเราถ้าอายุเกือบ60หรือ60ขึ้นไปคงจำได้แองเนสชานนะแองเนสชานแอนเนสชานแกเล่าว่าตอนที่แกอายุ11-12เนี่ยแกมีความทุกข์มากเลยพ่อแม่เนี่ยได้แต่ชมพี่สาวแกเป็นลูกคนที่4แม่ชมแต่พี่สาวว่าสวยชมว่าเรียนเก่งแต่ไม่เคยเอ่ยปากชมตัวเธอเลยจนเธอรู้สึกมีปมด้อยรู้สึกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเธอเนี่ยเอาแต่อยู่ในความเศร้าเพราะรู้สึกตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าแต่มีช่วงหนึ่งนะช่วงนั้นน่ะครูเนี่ยพานักเรียนรวมทั้งแองเนสชานเนี่ยไปเยี่ยมบ้านพักคนชราไปเยี่ยมเด็กป่วยเด็กพิการรวมทั้งค่ายผู้ลี้ภัยผู้อพยพสมัยนั้นเกิดสงครามเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามก็อพยพหนีภัยสงครามมาฮ่องกงก็มีค่ายแล้วเธอก็ไปเห็นคนเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยเดียวกับเธอแล้วเห็นแล้วเขาแล้วก็เห็นเขาทุกข์เห็นเขาลำบากก็เลยรู้สึกเลยนะโหไอ้เรานี่ที่เราคิดว่าเราทุกข์แล้วนะเขาทุกข์กับเราเยอะเลยเธอรู้สึกทุกข์น้อยลงนะเมื่อเห็นคนทุกข์หลังเนี่ยแต่เธอไม่ได้ทำท่านั้นเธอก็อยากจะช่วยเขาเธอก็ไปเล่นดนตรีร้องเพลงเวลาเที่ยงเพื่อรวบรวมเงินบริจาคแล้วก็อาหารไปให้คนทุกคนยากเหล่านี้แล้วตอนก็ไปเล่นไปร้องเพลงที่โรงเรียนอื่นด้วยทำเป็นปีเลยนะแล้วเธอก็เล่าว่าแล้ววันหนึ่งเธอก็พบว่าต
ัวเธอกลายเป็นคนที่สดใสร่าเริงเชื่อมั่นในตัวเองคนที่เศร้าหมองนะน้อยใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันหายไปเลยเธอก็แปลกใจมันหายไปยังไงทำไมฉันกลายเป็นคนที่สดใสนะกล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองเธอพบว่าเป็นเพราะเธอไปช่วยคนเหล่านี้มันทำให้เธอลืมเรื่องราวของตัวเองเธอใช้คำว่าลืมตัวเองไปเลยจะว่าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความทุกข์มันลดลงนะแต่ว่าไอ้ตัวกูเนี่ยมันก็ลดลงด้วยคนเราเนี่ยถ้าตัวกูใหญ่นะถ้ายึดมั่นในตัวหรือตัวกูมันใหญ่นะมันก็จะทุกข์ง่ายนะแต่ถ้าตัวกูมันเล็กมันก็จะทุกข์ได้น้อยลงและที่ตัวกูของเธอมันเล็กลงเพราะเธอนึกถึงคนอื่นไปช่วยผู้อื่นนะดังนั้นการช่วยผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่ช่วยทำให้ตัวกูมันเล็กลงถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนะไม่มีเลยและเมื่อตัวกูเล็กลงเนี่ยความทุกข์มันก็พลอยเล็กลงไปด้วยนอกจากสติและการนึกถึงผู้อื่นรวมทั้งการช่วยผู้อื่นซึ่งอันนี้จริงคือเมตตากรุณานั่นแหละสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้นะก็คือเมื่อมีอะไรมากระทบกับเราเนี่ยแทนที่จะสนใจว่ามันถูกใจเราหรือไม่เนี่ยหันมาคำนึงถึงความถูกต้องถูกต้องกับถูกใจมันต่างกันนะคนเราเนี่ยถ้าหากว่านึกถึงแต่เรื่องความถูกใจเนี่ยไอ้ตัวกูมันจะเป็นใหญ่เสมอเพราะว่าถูกใจใครไม่ถูกใจใครก็ไม่ถูกใจเรานะถูกใจใครก็ถูกใจเราคนเราถ้าคิดแต่เรื่องการถูกใจนะมันก็จะวนเวียนอยู่เรื่องตัวกูนี่แหละแต่ถ้าเรานึกถึงความถูกต้องนะมันก็จะทำให้เราหลุดออกจากการเอาตัวกูเป็นใหญ่ยกตัวอย่างเช่นเวลามีคนมาต่อว่าเราหรือแม้แต่วิจารณ์เราก็จะทุกข์ทันทีนะถ้าเราคิดว่าเขาว่ากูเขาวิจารณ์กูอันนี้เพราะเราติดอยู่ในเรื่องความถูกใจไม่ถูกใจแต่ถ้าเราหันมาสนใจว่าที่เขาพูดมาถูกต้องไหมมีประโยชน์ไหมให้ความทุกข์มันจะน้อยลงเลยนะเวลามีคนวิจารณ์ถ้าเราอยู่ในโหมดของความถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยเราทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนไปสู่โหมดของความถูกต้องพิจารณาว่ามันถูกต้องมีประโยชน์ไหมความโกรธความทุกข์มันจะน้อยลงเราจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำว่าที่เขาวิจารณ์เราเพราะได้ประโยชน์ด้วยนี้เนี่ยนะมีเศรษฐีที่เป็นผู้ก่อตั้งเมืองโบราณคุณเล็กวิริยพันธ์เนี่ยจึงพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลแปลว่าวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นมงคลนะหลายคนไม่ชอบถูกตำหนิเพราะว่าคำตำหนินั้นมันไม่ถูกใจแต่ถ้าคำนึงถึงความถูกต้องหรือประโยชน์นะเราจะได้อะไรดีๆนะจากคำตำหนิเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเล็กวิริยพันธ์เนี่ยจึงพูดว่าเนี่ยวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลอะไรก็ตามนะถ้าเรามองแต่ว่าถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยมันง่ายที่เราจะทุกข์มีศาสตราจารย์คนหนึ่งนะในประเทศอังกฤษนะอันนี้เนี่ยก็ประมาณสัก 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยมาอะไรออกซฟอร์ดแกเป็นนักสัตววิทยาและตอนนั้นเนี่ยแกมันมีการเสนอทฤษฎีว่ามันมีในเซลล์เนี่ยมันมีส่วนประกอบอันหนึ่งที่เขาตั้งชื่อว่าโกลกิอะพาราตัสนะแกปฏิเสธว่ามันไม่มีจริงนะ
โกเกพาราตัสคืออะไรอย่าไปสนใจนะเอาเป็นว่าศาสตราจารย์นี่แกปฏิเสธไม่มีจริงแล้วแกเขียนบรรยายเป็น10 ปี15ปีได้ว่าไม่มีจริงสมัยนั้นมันไม่มีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กตรอนนะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีกล้องจุลทรรศน์ที่จะพิสูจน์ได้ชัดเจนแกค้านหัวชนฝาว่ามันไม่มีจริงจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีนักวิชาการหนุ่มชาวอเมริกันเนี่ยมาบรรยายที่คณะของแกเลยนะแล้วก็เอาหลักฐานมาพิสูจน์มาชี้มายืนยันว่ามันมีเกาเกียพาราตัสศาสตราจารย์คนนั้นอยู่ในที่ประชุมด้วยและนักวิชาการหนุ่มคนนั้นเนี่ยการบรรยายแกเนี่ยมันเหมือนกับฉีกทฤษฎีของแกนี่ฉีกออกเป็นชิ้นๆเลยนะว่าทฤษฎีของแกเนี่ยมันไม่จริงมันไม่ถูกต้องพอนักวิชาการหนุ่มคนนั้นพูดจบนะศาสตราจารย์คนนี้ชาวอังกฤษแกลงไปที่โพเดียมเลยนะไปที่เวทีไปหานักวิชาการคนนั้นแทนที่จะโต้นะกลับขอเช็คแฮนด์เขย่ามือแล้วก็บอกพ่อหนุ่มขอบคุณมากนะผมเนี่ยหลงผิดมาถึง15ปีโอ้ไม่มีความโกรธไม่มีความรู้สึกเสียหน้าเลยนะทั้งที่ทฤษฎีของแกเนี่ยหรือสิ่งที่แกสอนมาเนี่ยมันถูกหักล้างเนี่ยต่อหน้าทารกำนันแกไม่รู้สึกเสียหน้าเลยเพราะอะไรนะเพราะแกเอาความรู้เป็นใหญ่ถ้าแกเอาตัวกูเป็นใหญ่นะโหแกต้องรู้สึกโกรธมากเลยแต่แกเอาความรู้เป็นใหญ่แกได้ความรู้มากขึ้นแกถึงมีความสุขแกจึงมาขอบคุณอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่หรือเอาประโยชน์เป็นใหญ่มากกว่าเอาความถูกใจไม่ถูกใจคำบรรยายของนักวิชาการหนุ่มคนนั้นเนี่ยมันไม่ถูกใจแกแน่นอนเพราะมันหักล้างนะทฤษฎีของแกป่นปี้เลยแต่ถ้ามองถึงในแง่ความถูกต้องเนี่ยโอ้ยมันมีประโยชน์มากเลยสำหรับศาสตราจารย์คนนั้นเนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนมุมบ้างนะลองเปลี่ยนแทร็กดูบ้างหรือเปลี่ยนโหมดนะจากเจออะไรก็ดูว่าถูกใจไม่ถูกใจมาเปลี่ยนเป็นว่าถูกต้องไหมก็ว่าถูกต้องเนี่ยก็คือธรรมาธิปไตยนั่นแหละส่วนถูกใจก็คืออัตตาธิปไตยธิปไตยที่ว่านี้ไม่ใช่หมายถึงระบบการปกครองนะแต่หมายถึงมุมมองนะหรือว่าการเอาอะไรเป็นใหญ่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะมองว่าถูกใจก็ได้ไม่ถูกใจก็ได้หรือจะมองว่าถูกต้องก็ได้ไม่ถูกต้องก็ได้พุทธศาสนาท่านเน้นให้เอาความถูกต้องเป็นใหญ่จึงชื่นชมธรรมาธิปไตยแต่ถ้าเราเอาอัตตาธิปไตยเป็นใหญ่นั้นเราก็จะมองแต่ว่ามันถูกใจไม่ถูกใจถ้าถูกใจดีไม่ถูกใจก็ไม่เอาซึ่งที่จริงก็คือถูกมันปลนเปลืออัตตาหรือไม่นั่นเองงั้นถ้าหากเราอยากจะลดละความยึดในตัวกูเนี่ยลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนโหมดของหรือ mindset ดูนะจากถูกใจไม่ถูกใจมันเป็นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเขาชมเราถูกใจก็จริงแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องก็อย่าไปสนใจเลยแต่ถ้าว่าเอาความถูกใจเป็นใหญ่ก็จะปลื้มนะแล้วก็อาจจะกลายเป็นคนหลงตัวลืมตนแต่ถ้าเราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่หรือความจริงเป็นใหญ่ไอ้ที่เขาพูดมามันไม่จริงเราจะสนใจทำไมเขาด่าเรานะไม่ถูกใจนะแต่มันถูกต้องถ้ามันไม่ถูกต้องก็ไม่สนใจเราไม่โกรธแต่เนื่องจากมันไม่มีประโยชน์เราก็ไม่สนใจแต่ถ้าพิจารณาดูดีๆอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะเมื่อมีประโยชน์เราก็ต้องขอบคุณเขาอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดนะความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูนะก็คือการรู้จักสละการสละทานเนี่ยนะเป็นวิธีหนึ่งนะที่ช่วยในการลดละความยึดมั่นในตัวกูของกูโดยเพราะสิ่งที่เป็นของกูเนี่ยถ้าเราให้ทานเป็นนะไอ้ตัวกูมันจะเบาบางแต่ถ้าเราให้ทานไม่เป็นเนี่ย
็จะมีตัวกูที่แน่นหนาเพราะว่าพอให้ทานบ่อยๆก็เกิดความหลงตัวในฉันเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นคนที่ใจบุญเวลาทำบุญแล้วเนี่ยให้ทานบริจาคเงินแล้วถ้าไม่มีคนถ่ายรูปก็จะโมโหหัวเสียเพราะว่าแล้วจะเอารูปไปอัพขึ้น Facebook ได้ยังไงให้โลกรู้ว่าให้กูทำบุญนะให้ทำบุญแบบนี้มันไม่ได้ลดตัวกูเลยนะหรือว่าถวายอาหารให้หลวงพ่อถวายจีวรให้หลวงตาแล้วก็คอยดูว่าหลวงพ่อจะฉันอาหารของฉันไหมจะครองจีวรของฉันไหมแสดงว่ายังมีความยึดในของกูอยู่ถวายไปแล้วก็ยังยึดเป็นของกูจึงคอยดูว่าหลวงพ่อจะฉันจีวรของฉันไหมจะฉันอาหารของฉันไหมถ้าเราให้จริงๆนะอาหารนั่นก็ต้องเป็นของท่านแล้วไม่ใช่ของเราใช่ไหมจีวรนั่นก็ต้องเป็นของท่านแล้วไม่ใช่ของเราแต่ถ้ามันยังมีเยื่อใยอยู่ก็แสดงว่ายังมีความยึดนะในตัวกูอยู่แล้วถ้าให้ไปแล้วนะก็ไม่ต้องสนใจว่าเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราหรือไม่เขาจะชื่นชมสรรเสริญเราหรือไม่เรียกว่าให้แล้วให้เลยไม่คาดหวังผลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกลับมากับเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นโชคลาภหรือว่าชื่อเสียงหรือว่าคำชมสรรเสริญแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราทำอะไรเนี่ยชอบทิ้งตัวกูเอาไว้จะทำบุญก็อยากจะให้มีการจารึกชื่อนะใต้จานบ้างบนเก้าอี้บ้างบนซุ้มประตูบ้างบนโต๊ะบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยตามวัดวาอารามเนี่ยโหมีชื่อคนบริจาคเยอะเลยนะเหมือนกับประกาศอยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าเนี่ยฉันเนี่ยบริจาคเงินนะอันนี้แสดงว่ามันมีการยึดในตัวกูนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาทำอะไรเขาไม่ทิ้งชื่อไว้เลยนะพระพุทธเสหิงพระพุทธชินราชเราไม่รู้ใครเป็นคนสร้างนะไม่มีชื่อสลักไว้ใต้ฐานพุทธรูปไม่มีการจารึกชื่อไว้ที่ไหนเลยเขาไม่ทิ้งชื่อไว้เลยนะแต่เดี๋ยวนี้เราจะทำอะไรเนี่ยแม้กระทั่งทำความดีก็ต้องปรากฏประกาศให้โลกรู้บางทีก็มาเนียนๆนะมาแบ่งบุญให้แบ่งบุญให้นะไม่รู้แบ่งต้องการแบ่งบุญหรือว่าต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าให้เรามาทำบุญนะบางทีเราทำบุญโดยที่ไม่ทิ้งชื่อได้ไหมนะทำบุญโดยที่ไม่หวังผลทำบุญโดยไม่ทิ้งชื่อนะไม่ต้องมีการจารึกชื่อไว้ที่ไหนทำบุญอย่างบุคคลนิรนามมันเป็นวิธีการลดตัวตนนะเพราะว่าธรรมชาติของเราเวลาทำดีก็อย่าประกาศให้โลกรู้รวมทั้งเวลาได้รางวัลก็อยากจะประกาศให้โลกรู้เวลามีคนชมก็อยากประกาศให้โลกรู้นะแต่นั่นเนี่ยมันก็เกิดจากอำนาจของอัตตาแต่ถ้าเราเมื่อเราทำความดีแล้วเราทำเหมือนกับคนที่ปิดทองหลังพระทำอย่างบุคคลนิรนามไม่ทิ้งชื่อเอาไว้ประสบความสำเร็จได้รางวัลก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องประกาศหรือให้ใครๆรู้ว่าเราได้อย่างง้นอย่างนี้ใหม่ๆเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดนะเพราะว่ามันอยากจะประกาศอะประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเก่งฉันดีฉันสามารถแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยสงบไอ้ตัวกูที่มันอัดแน่นอยู่ในใจอยู่ในอกเนี่ยมันจะค่อยนะก็ค่อยเหี่ยวค่อยรีบลงแล้วถ้ามันเหี่ยวรีบลงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีความสุขง่ายเราก็จะทุกข์ได้ยากเราสามารถจะฝึกได้ในชีวิตประจำวันบางทีเราอยากจะทำตัวให้ดูดีด้วยรูปลักษณ์ด้วยหน้าตาแต่เราลองไม่ทำตามใจกิเลสดูบ้างเราแสดงให้คนเห็นอื่นเห็นอย่างที่เราเป็นไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องเสริมสวยไม่ต้องประดับประดาไม่มาอัตตามก็ไม่ยอมนะมันอยากจะให้ใครๆมองเห็นเราในมุมที่ดีอยากจะแสดงภาพลักษณ์ที่ดีๆให้คนอื่นเห็นแต่นั่นก็เกิดจากไอ้ความยึดในตัวกูในอัตตาแล้วมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะว่า
ไอ้ภาพลักษณ์ดีๆเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงวันนี้เราสาวเราสวยเราหนุ่มเราหล่อนะแต่วันหน้าเราก็จะแก่ชราเราก็จะเหี่ยวนะแล้วถ้าเราทุกวันนี้นะพออยากประกาศให้คนรู้ว่าฉันสวยฉันดีฉันเก่งแล้วเมื่อถึงเวลาที่มันแปรเปลี่ยนไปใจเราจะไม่ทุกข์หรือนะลองฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะแม้ว่าใหม่ๆเนี่ยมันจะอึดอัดมันจะรู้สึกเป็นทุกข์เพราะว่ากิเลสหรืออัตตามันไม่ยอมแต่ว่ามันก็เป็นจำสิ่งจำเป็นนะจะต้องทรมานอัตตาบ้างด้วยการทำสิ่งที่มันทวนกระแสนะกิเลสทวนกระแสอัตตาแล้วเราจะพบว่าพอทำไปทำไปมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเราจะหัวเราะนะอัตตาได้เวลาทำอะไรที่หน้าแตกเราก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์มากนะเราก็ขับตัวเองนะการหัวเราะย่อตัวเองนี่สำคัญนะเราต้องรู้จักหัวเราะย่อตัวเองบ้างเวลาทำอะไรที่ผิดพลาดเรียกว่าหน้าแตกกลางสาธารณะถือเป็นโอกาสที่จะหัวเราะย่อตัวเองหรือว่าถือเป็นโอกาสที่ได้ทรมานอัตตาบ้างนี่เป็นการฝึกลดละอัตตาในชีวิตประจำวันนะซึ่งถ้าเราทำควบคู่ไปกับการเจริญสติโดยเพราะยกระดับขึ้นเป็นกรรมฐานดูกายดูใจจนกระทั่งเห็นว่ารูปนามมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็ทำให้ลดความยึดมั่นในตัวกูลงไปแต่ในระหว่างที่ยังไม่ไปถึงจุดนั้นปัญญายังไม่เกิดนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักทำช่วยเหลือผู้อื่นคิดถึงผู้อื่นมากๆเนี่ยให้ตัวเราก็จะเล็กลงรวมทั้งถ้ารู้จักหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆแทนที่จะคำนึงแต่ว่าถูกใจไม่ถูกใจก็มองว่ามันถูกต้องไม่มีประโยชน์ไหมถ้าเป็นเช่นนี้คำวิจารณ์คำต่อว่าก็มีประโยชน์หลวงพ่ออมเขียนท่านยังบอกเลยนะแม้ถูกด่าก็เห็นสัจธรรมได้แต่เราไม่เห็นไม่มีทางจะเห็นสัจธรรมได้เลยนะถ้าเราเอาความถูกใจไม่ถูกใจเป็นหลักเพราะถูกด่าก็ไม่ถูกใจอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเราความถูกต้องเอาประโยชน์เนี่ยไอ้คำด่ามันก็สอนสัจธรรมให้กับเราได้ก็กลายเป็นว่าเราได้กำไรนะเราได้ประโยชน์นะจากคำด่าด้วยซ้ำการให้ทานนะนะการให้ทานด้วยใจที่ไม่คิดจะเอาแต่ให้ทานด้วยจิตที่คิดจะให้คิดจะสละอันนี้ก็ช่วยให้เราลดความยึดติดถือมั่นได้และทีละน้อยทีละน้อยนะมันจะช่วยทำให้เราเกิดปัญญาจนทั้งเห็นความจริงว่าไอ้ที่แท้เนี่ยตัวกูมันไม่มีเลยแม้แต่น้อยอาตมาชอบคำกล่าวของครูรู้ชาวอินเดียคนหนึ่งนะท่านชื่อก็อ่านยากหน่อยนะนาสระนาสักขะทัตตะนะท่านผู้อินเดียบอกว่าเนี่ยเมื่อเรามองเข้ามาภายในแล้วเห็นว่าฉันนั้นว่างเปล่านี่คือภูมิปัญญานี่คือปัญญาเมื่อฉันมองออกไปแล้วพบว่าฉันคือทุกสิ่งนี่คือกรุณาอาตมาคิดว่านี่เป็นคำสอนที่ตรงกับพุทธศาสนามากนะคือเมื่อมองเข้ามาแล้วเห็นฉันว่างเปล่าคือเห็นว่าไม่มีตัวฉันเนี่ยเมื่อมองออกไปข้างนอกเนี่ยเห็นว่าฉันคือทุกสิ่งก็คือว่าฉันเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นเราเป็นเขานั่นคือกรุณาและนี่คือจุดมุ่งหมายสำคัญของการศึกษาพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมมีปราชญ์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านเซนเลยทีเดียวชื่อโดเกนท่านบอกว่าการศึกษาพุทธธรรมเนี่ยก็คือการศึกษาตัวตนและการศึกษาตัวตนก็คือการลืมตัวตนการลืมตัวตนคือการที่เกิดปัญญารู้แจ้งด้วยสรรพสิ่งการศึกษาธรรมะคือการศึกษาตัวเองและการศึกษาตัวเองคือการลืมตัวเองก็คือว่ามันไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวกูต่อไปแล้วเมื่อนั้นแหละนะก็จะเกิดความรู้แจ้งจากสรรพสิ่ง
นั่นก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนั่นเองนั่นคำสอนนะไม่ว่าของพระพุทธเจ้าลงมาถึงอาจารย์พุทธทาสไม่ว่าพุทธเซนเตาเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็มุ่งมาที่ความว่างนะคือว่างเปล่าจากตัวตนนั่นคือการลดละความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูนั่นเองอาตมาก็พูดพอสมควรแล้วก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีเวลาก็พอที่จะตอบคำถามได้บ้างขอเชิญนมัสการครับอยากถามว่าหลายครั้งที่เราเห็นแล้วแต่เรายังเข้าไปเป็นอยู่นี่ต้องทำยังไงครับก็ทำไปเรื่อยๆเพราะสติเรายังอ่อนสติเรามีกำลังแค่ไม่กี่ขณะก็คือมีสติรู้นะหรือเห็นไม่กี่ขณะแล้วมันก็สลายหายไปความหลงเข้ามาแทนที่พอหลงเข้ามาแทนที่เนี่ยมันก็เข้าไปเป็นเท่านั้นแหละเหมือนกับน้ำน้อยยอมแพ้ไฟมากนะน้ำน้อยก็คือสติความรู้ตัวส่วนไฟก็คือความหลงหรืออารมณ์นะก็ให้ทำไปเรื่อยๆเพิ่มกำลังของสติให้มากขึ้นให้มันต่อเนื่องมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นมันก็จะเห็นได้นานขึ้นเห็นได้นานจนกระทั่งไม่เข้าไปเป็นก็คือหลุดออกมาทำไปเรื่อยๆนะนมัสการครับที่พระอาจารย์กล่าวว่าจุดหมายปลายทางคือการปล่อยวางตัวตนผมสงสัยว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างจากจุดหมายปลายทางนิพพานอย่างไรครับมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่านิพพานเนี่ยหมายถึงความสงบเย็นและความสงบเย็นก็เกิดขึ้นได้จากการที่ได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนัตตาเมื่อเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยมันก็จะปล่อยวางความยึดในตัวกูขึ้นมามันก็จะปล่อยวางนะเองไอ้ความยึดในตัวกูนี่นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสงบเย็นก็อย่างที่พุทธเจ้าตรัสกับพระไพยะกับท่านไพยะว่าเนี่ยเมื่อนั้นตัวเธอไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยเมื่อตัวเธอไม่มีก็จะไม่มีโลกนี้และโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานนั่นเองเพื่ออันนี้คือการปล่อยวางตัวตนเนี่ยมันคือบันไดที่จะนำไปสู่การเข้าถึงนิพพานพอดีคุณแม่ป่วยนะคะเป็นมะเร็งอะค่ะทีนี้เนี่ยก็ได้อ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์นะคะว่าให้เรารู้จักว่ามันก็เป็นการพัดพรากจากคนที่เรารักอะไรเงี้ยให้เราเข้าใจกับสิ่งนี้ก็เข้าใจระดับนึงไงนะคะแต่พอคุณแม่เข้าโรงพยาบาลทีนึงจิตเราก็จะตกไปทีนึงกังวลใจอะไรเงี้ยค่ะพอคุณแม่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ดีแล้วก็รู้สึกสบายใจจิตนั้นขึ้นลงตลอดเวลาค่ะยามก็เลยจะขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะฝึกจิตยังไงหรือมีสติยังไงให้เท่ากับอารมณ์ของเราที่เรารู้สึกกลัวความพัดพรากเงี้ยค่ะคือถ้าเราไม่มีสติครองใจเนี่ยมันก็จะนึกไปถึงวันที่ความสูญเสียพัดพรากจะเกิดขึ้นแล้วพอเราไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นมันก็จะเกิดความกลัวความวิตกแล้วก็จะไปจมอยู่ในอารมณ์นั้นจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้เสียท่านก็ยังมีลมหายใจท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อนะมันทำให้เราลืมว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปการที่ใจเราเนี่ยไปจมอยู่กับเหตุร้ายที่ยังไม่เกิดซึ่งก็คืออนาคตมันทำให้เราลืมว่า
ปัจจุบันเนี่ยเราควรจะทำอะไรใช่ไหมแล้วพอเราพอท่านดีขึ้นมาเราก็ดีใจนะแล้วเราก็ลืมไปนะว่าสุดท้ายเนี่ยท่านก็ต้องป่วยแล้วก็จะหนักกว่าเดิมและสุดท้ายท่านก็ต้องจากไปถ้าเราคิดเผื่อใจไว้บ้างคือตอนที่ท่านป่วยหนักเนี่ยเราก็ไม่จมอยู่กับเหตุร้ายที่ยังไม่เกิดเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดพูดดีกับท่านทำดีกับท่านตั้งสติให้ดีเพื่อทำให้ท่านพลอยมีสตินะไม่แพนิคไม่ตื่นตระหนกนี่คือตอนที่เราควรทำเมื่อท่านแย่แล้วเมื่อท่านดีขึ้นเนี่ยเราก็จะมัวแต่ดีใจเราก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าอันนี้มันเป็นของชั่วคราวเราก็ต้องตระหนักว่าไม่ช้าก็เร็วเนี่ยท่านก็ต้องป่วยอีกนะแล้วก็ถึงวันนั้นเนี่ยแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งท่านก็ต้องจากไปเผื่อใจไว้บ้างจะได้เกิดความไม่ประมาทจะได้ไม่พลอยดีใจแล้วถ้าเราเผื่อใจไว้เนี่ยถึงเวลาที่ท่านทรุดลงเราก็จะไม่ทุกข์มากนะมันมีบทพิจารณาบทหนึ่งที่อาตมาเรียกว่าเป็นคาถากันทุกข์นะหรือว่าบรรเทาทุกข์นะก็คืออภินันปัจเจเวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นคิดเผื่อไว้บ้างในยามที่ท่านยังดีนะแต่เวลาท่านแย่เนี่ยนะก็ลองอยู่กับปัจจุบันอย่าเพิ่งไปจมอยู่กับให้ความปรุงแต่งถึงอนาคตที่มันเลวร้ายนะคุณต้องปรับใจให้ถูกในแต่ละสถานการณ์นะเวลาท่านแย่เนี่ยก็จะปล่อยใจให้แย่ด้วยการกลับมาอยู่กับปัจจุบันเตือนตัวเองว่าอะไรคือสิ่งดีๆที่ควรทําขอบคุณที่ท่านยังมีลมหายใจขอบคุณที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่เรายังสามารถทําอะไรดีๆร่วมกันได้แต่พอเวลาที่ท่านดีก็อย่ามัวดีใจมากลองคิดเผื่อไว้ว่าวันนี้ดีแต่วันหน้าก็จะแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ควรทำรีบทำซะนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับผมชื่อพัฒนะนะครับข้อแรกผมจะถาม2ข้อข้อแรกผมจะสอบถามว่าการจะนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องบำเพ็ญเพียรขนาดไหนถึงจะไปเป็นวิปัสสนาญาณครับนี่ข้อแรกและข้อที่สองในเมื่อเข้าถึงวิปัสสนาญาณแล้วเราจะต้องบำเพ็ญเพียรขนาดไหนไปถึงพระอรหันต์ครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาธิไปเป็นวิปัสสนาญาณแล้วหรือจากวิปัสสนาญาณแล้วไปบรรลุพระอรหันต์แล้วเราจะรู้จะทราบได้อย่างไรครับกราบนมัสการครับเมื่อเราบำเพ็ญภาวนาเนี่ยต่อเมื่อจิตใจเราสงบนะและขณะเดียวกันสติของเราเนี่ยมันเจริญก้าวหน้ามากพอเนี่ยก็สามารถที่จะยกระดับสู่วิปัสสนากรรมฐานได้การเจริญสติเนี่ยสามารถจะทำให้เกิดหรือสามารถจะเป็นทั้งสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานได้ใหม่ๆเมื่อเราเจริญสติเนี่ยสติช่วยทำให้ใจเราสงบนะอารมณ์ต่างๆที่เคยรบกวนรังควานจิตใจก็จะทำอะไรจิตใจเราไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่มันทำอะไรจิตใจเราไม่ได้นะหลวงพ่อชาท่านเปรียบเหมือนกับว่าเหมือนกับน้ำกับใบบัวเนี่ยน้ำกับใบบัวเนี่ยอยู่ด้วยกันนะแต่น้ำซึมเข้าใบบัวไม่ได้ท่านบอกว่าเนี่ยอย่าปฏิบัติเนี่ยอย่าไปหนีกิเลสแล้วอย่าให้กิเลสหนีเราแต่จงอยู่กับมันอย่างมีสติเหมือนน้ำกับใบบัวนะที่อาตมาพูดถึงความสงบเนี่ยคือหมายถึงอันนี้นะคือว่า
ให้กิเลสหรือว่าความทุกข์เนี่ยมันมารบกวนทางความจิตใจไม่ได้ไม่ใช่มันไม่มีมันมีแต่ว่ามันก็เหมือนกับน้ำกับใบบัวอันนี้พอจิตมันสงบแล้วเนี่ยนะก็ใช้สตินั่นแหละในการพิจารณาในการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจรวมทั้งเวทนาด้วยตรงนั้นแหละที่มันจะเป็นกรรมฐานที่นำไปสู่การรู้ธรรมนะเราก็คงทราบสติปัฏฐาน4เนี่ยรู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วก็รู้ธรรมในระดับเบื้องต้นเนี่ยเราก็รู้กายรู้เวทนารู้จิตนะจนกระทั่งจิตมันสงบลงแล้วเราก็ใช้สติเนี่ยพิจารณากายเวทนาจิตนี่แหละจนเห็นธรรมแต่ถามว่าเมื่อไหร่ทำความเพียรเมื่อไหร่อาตมาตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันยิ่งคำถามข้อที่สองแล้วยิ่งไม่ยิ่งตอบไม่ได้ใหญ่นะว่าทำความเพียรเท่าไหร่ถึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะหลากหลายมากนะบางท่านก็เร็วมากนะแล้วถ้าเราศึกษาในพุทธประวัตินี่บางท่านก็เร็วมากแค่ฟังธรรมก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันหรือบางทีฟังธรรมทีเดียวเนี่ยก็พรวดเลยนะเป็นพระอรหันต์ก็มีนะอย่างเช่นสันตติอมาตย์เนี่ยนะสูญเสียคนรักที่เป็นนางระบำตายต่อหน้าต่อตาเพราะว่าเรื่องระบำเนี่ยไม่ได้พักผ่อน7วัน7คืนนะหัวใจวายตายเนี่ยเสียใจมากไม่รู้จะดับความเสียใจไงก็ไปหาพระเจ้า100วัน1000ปีไม่เคยหาพระเจ้าเลยแต่พอเสียใจไม่รู้จะดับความเศร้าโศกไงพอไปฟังธรรมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละไม่เท่าไหร่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยเร็วมากเหมือนกันนะแต่ว่าบางท่านก็ใช้เวลานานนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเวลาเนี่ยบอกไม่ได้หรอกนะขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคนแล้วขึ้นอยู่เหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือที่พระอาจารย์เทศแล้วก็สอนถึงเรื่องว่าเรื่องของการทำบุญโดยที่ไม่จารึกชื่อหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่พยายามทำแต่ว่าเหมือนเราเจอปัญหาในอีกด้านนึงก็คือเวลาที่เราเห็นคนใกล้ชิดหรือว่าคนอื่นๆเช่นอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็ตามเขาพยายามบอกเราว่าเวลาตรวจน้ำอย่าลืมแตะกันสิหรือว่าเวลาทำบุญต้องจบแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้สิ่งที่เรามันเหมือนมันขัดกับสิ่งที่เราพยายามฝึกฝนแล้วมันกลายเป็นว่าเราเองก็เกิดความหงุดหงิดแล้วก็ไม่รู้จะจัดการใจตัวเองยังไงคือรู้ว่ามันก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นในอีกแบบนึงแต่ว่าก็เลยอยากขอคำแนะนำว่าเราจะจัดการใจของเรายังไงให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ใจเราก็ถูกต้องด้วยนะคะคือถ้าท่านรบเร้านะให้เราทำนะทำตามที่ท่านแนะนำอยากเห็นก็ได้นะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่เอาความเห็นของเราเป็นใหญ่นะทั้งที่เรารู้ว่ามันถูกต้องแต่ว่าจะแตะมือกันบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะไม่คงไม่ได้ทำบุญนะกับท่านอยู่บ่อยๆนะถ้าท่านมีความเชื่อแบบนั้นเราก็คล้อยตามท่านบ้างนะเพราะว่าถ้าอธิบายไม่เข้าใจและเพื่อทำให้ท่านใจเกิดความสบายเพราะว่าทำบุญเนี่ยถ้าทำบุญแล้วเนี่ยขณะที่ให้จิตผ่องใสให้หรือทำเสร็จแล้วใจเบิกบานเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญถ้าเราอยากให้ท่านมีความผ่องใสก็อนุโลมตามท่านบ้างก็อาตมาก็ไม่เสียหายนะอันนี้นิดหน่อยจะเอาความถูกต้องไปทุกจะเอาความถูกต้องตามความเห็นของเราไปทุกเรื่องมันก็คงจะไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดความยึดติดถือมั่นในความเห็นของเราก็ได้เพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรมากนะก็ทำไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะกราบนมัสการพระภัยศาลนะคะหนูมีความปลาบปลื้มใจมากเพราะว่าหนูติดตามท่านแล้วก็ฟังเทศท่านติดต่อเนื่องมา3ปีแล้วซึ่งเหตุผลตอนแรกมันเกิดจากหนูป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
แล้วทีนี้เพื่อนก็ปวดเหมือนกันแต่เพื่อนเกิดจากอาการตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกแต่ของหนูไม่เกี่ยวซึ่งตอนหลังหมอมาพบว่ามันเกิดจากอาการกายภาพของสมองที่ทำให้หนูมีอาการซึมเศร้าบางครั้งหนูมีอาการเศร้าโศกเองซึ่งทุกวันนี้หนูก็พยายามทานยาอยู่แต่คือครอบครัวหนูค่อนข้างไม่เห็นด้วยหนูมาฟังเทศน์ท่านไพศาลอย่างต่อเนื่องทุกครั้งแล้วก็ฟังใน YouTube ด้วยเพราะว่าหนูชื่นชอบในคำเทศสั่งสอนของท่านมากแต่ทุกครั้งคือครอบครัวหนูก็จะต่อต้านทั้งเรื่องพบจิตแพทย์บอกว่าต้องมีสติถ้าในเมื่อลูกฟังธรรมแล้วทำแล้วลูกก็ควรจะมีสติไต่ตองเองได้ว่าเวลาไหนควรร้องไห้หรือไม่ควรร้องไห้เวลาไหนเศร้าโศกไม่ควรเศร้าโศกซึ่งหนูก็พยายามทำในส่วนของทางธรรมแล้วแต่คือมันเป็นอาการของเคมีในสมองที่บางครั้งหนูไม่สามารถบังคับได้ส่วนเรื่องทางจิตหนูก็ไม่ได้หวังทั้งโลกกระทำมากที่จะต้องบรรลุธรรมแต่เพราะแค่ฟังเรารู้สึกสบายใจหนูก็รู้สึกว่าเท่านี้ก็มีวาสนามากพอแล้วที่ได้ฟังธรรมจากท่านค่ะทั้งนี้หนูขอคำชี้แนะจากท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาตมาก็เห็นด้วยนะว่าอาการทางสมองเนี่ยมันก็มีผลต่อภาวะอารมณ์แต่อาตมาก็เชื่อว่าการปรับชีวิตหรือว่าการปรับมุมมองของเราเนี่ยโดยเพราะการมีสติหรือการที่เรามีชีวิตที่หรือดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยก็ช่วยทำให้อาการทางสมองเนี่ยมันดีขึ้นเยียวยาขึ้นได้นะอันนี้ก็คงต้องอาศัยการสำหรับถ้าคุณมีปัญหากับทางคุณพ่อคุณแม่นะก็คงต้องอาศัยนะการชี้แจงไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยพัฒนาการของตัวคุณเองว่าเมื่อคุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมันก็เป็นแบบอย่างหรือเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันได้ผลจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าคืออาตมาเชื่อนะว่าสติเนี่ยมันช่วยทำให้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันบรรเทาได้แต่ว่าอย่าไปเข้าใจว่าสติเราจะพัฒนาได้เนี่ยด้วยการเจริญสติหรือว่าการปฏิบัติตามรูปแบบอาตมาจะไม่ค่อยสนับสนุนนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วมานั่งสมาธิเพราะว่าอาจจะดิ่งลงไปในความคิดและอารมณ์หนักขึ้นก็ได้ขนาดคนธรรมดาเนี่ยนั่งสมาธิไปยังเพี้ยนเลยนะออกไม่ได้ก็มีเยอะนะเพราะว่าปฏิบัติผิดแล้วยิ่งคนที่มีปัญหาซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าจะเป็นเพราะอาการทางสมองหรือว่าเป็นเพราะว่าจิตที่ชอบดิ่งลึกอยู่ในเหตุการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตหรือความวิตกกังวลกับเรื่องราวในอนาคตก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามันนั่งเฉยๆนะหลับตาทำสมาธิเนี่ยอาตมาเกรงว่าจะยิ่งดิ่งนะลงไปนะในความคิดฟุ้งซ่านแล้วก็ในอารมณ์ที่ย่ำแย่ลงไปจะดีกว่าถ้ามาฝึกสติด้วยการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความรู้ตัวนะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีหลักฐานที่ชี้เห็นว่าถ้าทำกิจกรรมต่างๆยังมีสติเนี่ยโดยเฉพาะกิจกรรมที่ใช้มือใช้ไม้หรือใช้แรงใช้กายเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายก็ดีเป็นการปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้หรือว่าซ้อมเต้นรำไปจนกระทั่งถึงการวาดรูปการแกะสลักหรือว่าการถักโครเชสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าทำอย่างมีสตินะมันจะช่วยทำให้เนี่ยอาการซึมเศร้าเนี่ยลดลงตอนนี้ในอังกฤษเนี่ยเขามีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะที่เขาเรียกว่า social prescribing prescribe ก็คือการให้ยาหรือว่าถ้าใบสั่งยาก็เรียก prescription แต่ก่อนเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหมอที่อังกฤษก็จะให้ยาแต่ก็พบว่ามันได้ผลน้อยนะเขาก็ตอนนี้มีแนวโน้มหมายคือการแนะนำให้คนไข้เนี่ยไปทำกิจกรรมอย่างที่อาตมาว่าให้เวลาไปเลยนะ20ชั่วโมง30ชั่วโมง40ชั่วโมงแล้วก็มารายงานมาหาหมออีกครั้งหนึ่ง
ต่ไม่ใช่ให้คนไข้ไปทำเองนะมันจะมีมูลนิธิมันจะมีองค์กรที่รองรับคนเหล่านี้ด้วยการแนะนำให้ทำกิจกรรมหรือพาทำไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสออกกำลังกายวาดรูปนะเต้นรำแล้วเขาก็จะบันทึกว่าคนไข้มาฝึกกับเขาในกี่ชั่วโมงแล้วแล้วก็เอารายงานนี้ไปยื่นให้หมอเพื่อทราบว่าเนี่ยได้ทำตามที่หมอแนะนำแล้วนะปฏิบัติไปแล้ว20ชั่วโมง30ชั่วโมงกิจกรรมบางอย่างดูง่ายๆเช่นให้ต้นไม้ไปปลูกในบ้านเนี่ยแล้วก็รดน้ำดูแลเนี่ยช่วยได้เยอะนะรวมทั้งการเลี้ยงหมาการพาหมาไปเดินเล่นเนี่ยนะกิจกรรมแล้วก็ตามที่มันเป็นกิจกรรมที่ใช้มือใช้ไม้นะหรือใช้กายถ้าทำอย่างมีสติเนี่ยทำด้วยความรู้สึกตัวมันก็ช่วยเยียวยาได้อย่าไปคิดว่าการเจริญสติต้องมานั่งหลับตาหรือว่ามาเดินจงกรมอย่างเดียวนะมันทำได้หลายรูปแบบนะการทำความรู้สึกตัวอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังก็รู้สึกตัวนะเมื่อเหลียวซ้ายแหลขวามองไปข้างหน้าก็รู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวในเวลาห่มผ้าครองจีวรสะพายบาตรผ้าสังฆติทำความรู้สึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มทำความรู้สึกตัวเวลาคู่เหยียดเคลื่อนไหวทำความรู้สึกตัวเวลาอุจจาระปัสสาวะทำความรู้สึกตัวเวลายืนเดินนั่งหลับพูดนิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นการเจริญสติเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นนะซึ่งสามารถจะช่วยบรรเทานะความทุกข์ของผู้ที่มีปัญหาซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านบอกว่าสติสำคัญเนี่ยก็ควรจะชี้แจงเห็นว่าให้การเจริญสติเนี่ยมันทำได้หลายแบบนะไม่ใช่ว่าต้องมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือมานั่งหลับตาเดินจงกรมนั่งหลับตาตามลมหายใจเดินจงกรมอย่างเดียวกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมมีคำถามจะถามว่าคือที่บ้านนะคะมีผู้สูงอายุที่บ้านบางครั้งท่านไม่สบายแต่ว่าท่านรู้สึกเหมือนกับว่าที่โพยที่พายไปก่อนนะคะว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นมากดูลักษณะแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรก็พาไปหาหมอก็ว่าไม่เป็นอะไรมากก็ให้ยามาทานกลับบ้านแต่พอกลับมาท่านก็ไม่สบายใจก็พาไปหาหมอที่ใหม่ก็พาไปหา second opinion หมอท่านก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกเอายาไปทานกลับมาก็มานั่งทุกข์ไปอะค่ะเราก็พาไปหาหมอคนที่3หมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกแต่หมอคนเนี้ยพูดไปจี้ใจดำท่านนะคะบอกไม่เป็นอะไรพอไปจี้ใจดำท่านยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงมันจะเป็นอย่างนี้วนไปวนมาค่ะจนกว่าจะได้เจอหมอที่พูดถูกใจแล้วท่านก็จะสบายใจแล้วก็กินยาค่ะเป็นแบบนี้มาตลอดโยมไม่รู้ว่าจะพูดให้ท่านคลายทุกข์ได้ยังไงอะค่ะอยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ขอธรรมะไปฝากท่านด้วยอะค่ะขอบพระคุณค่ะคือก็ต้องรู้ว่าท่านไม่สบายใจเรื่องอะไรอะไรคืออะไรคือเหตุที่ทำให้ท่านวิตกกังวลแม้สิ่งที่วิตกกังวลเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งนะแต่เราก็ยากนะที่เราจะทำให้ท่านเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ถูกต้องการจะช่วยใครก็ตามเนี่ยต้องช่วยจากจุดที่เขายืนอยู่นะถ้าท่านมีความวิตกกังวลนะเราก็ต้องเอาตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราไม่ปฏิเสธเรายอมรับนะความวิตกกังวลของท่านแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งและจากจุดนั้นเนี่ยนะจะพาท่านให้รู้สึกสบายใจได้อย่างไรนะถ้าเราเริ่มต้นจากมุมของเราเนี่ยคงจะยากนะจะช่วยใครก็ตามต้องยอมรับสิ่งที่เขาเป็นก่อนแล้วก็ช่วยเขาจากจุดนั้นเช่นบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องน้ำมนต์นะเราจะสอนเขา
ให้เข้าใจเรื่องธรรมะคงจะยากก็ต้องอาศัยน้ำมนต์นี่แหละนะเป็นสื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เขาสบายใจนะอาตมาคิดว่าเราต้องรู้จักเขาเข้าใจเขาแล้วก็ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นนะบางทีเขาไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเขาไปหาหมอแล้วเขาดีขึ้นหรือว่าเขาได้ยาของหมอแล้วเขาดีขึ้นอาตมาว่ามันก็เป็นสิ่งที่ช่วยเขาได้ใช่ไหมอย่าไปพยายามแก้อุปทานของเขาแต่ว่าพยายามใช้อุปทานของเขาให้เป็นประโยชน์นะตรงนี้จะดีกว่าเพราะนั้นเริ่มต้นจากที่การยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วก็พาเขาออกจากจุดนั้นไปนะด้วยวิธีการที่เขายอมรับได้แล้วเราต้องยอมรับว่าจิตใจนั้นมันสำคัญคนที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยแต่พอเขาได้ยาและยานั้นก็ไม่มีอะไรเลยเขากินแล้วเขาสึกดีขึ้นใช่ไหมความเชื่อสำคัญมากคนที่เขาปวดนะทั้งที่หมอไม่สามารถจะให้มอร์ฟีนเขาได้อีกแล้วเพราะว่าเขาได้ทุก2ชั่วโมงแต่เขายังปวดอยู่เรียกร้องหายาหมอบอกให้ไม่ได้แต่แล้วก็มีพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยหยิบยื่นยาให้เขากินแล้วเขาก็ดีขึ้นแล้วเขาก็หายแล้วก็เลิกบ่นเลิกร้องแล้วเขาก็หลับเพื่อนพยาบาลก็ไปว่าเขาว่าเนี่ยให้ยาก็ได้ไงหมอสั่งห้ามนะพยาบาลนั้นก็บอกว่าไม่ได้ให้มอร์ฟีนให้วิตามินคนไข้เนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นมอร์ฟีนเขากินแล้วเขาก็สบายใจเขาหายใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยที่เขาเรียกว่า placebo effect เนี่ยก็คือว่า placebo ว่ายาปลอมยาเทียมมันไม่มีฤทธิ์มันไม่มีตัวยาที่ออกฤทธิ์แต่ว่าถ้าคนเชื่อว่ามันช่วยรักษาได้เขากินมันก็หายเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของคุณแม่เนี่ยนะถึงแม้ว่าไอ้ความป่วยมันเกิดจากใจแท้ๆเกิดจากอุปทานเกิดจากความวิตกกังวลแต่ถ้ามีอะไรที่ทำให้เขาคลายวิตกกังวลได้เช่นเขาอยากไปหาหมอก็ให้เขาไปหาหมอนะแล้วถ้าเขาได้ยาจากหมอแล้วเขาเชื่อว่าหมอเนี่ยเป็นหมอที่เก่งเขากินเขาก็จะดีขึ้นทั้งที่ยานั้นมันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้มีตัวยาที่ออกฤทธิ์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นนะแล้วก็จากจุดนั้นแหละที่เราถึงจะช่วยเขาได้กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะก็ได้มาที่สวนโมกนะคะเนื่องจากมีความทุกข์เพราะว่าสามีอะค่ะป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ซึ่งเป็นโรคที่สุดท้ายเราก็จะตายอะค่ะค่อยๆตายลงทีนี้วันที่ทุกข์ที่สุดคือวันที่สามีเจาะคอมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายที่รุนแรงสำหรับเราเราได้เห็นเลือดได้เห็นเขาที่มันทรมานเรามากที่สุดเลยทีนี้เราก็เลยพยายามหาหลักที่จะทำให้เราอ่ะรอดจากเรื่องราวในครั้งนี้ค่ะก็เลยพยายามฟังหลายพระอาจารย์เลยค่ะจนมาฟังพระอาจารย์ไพศาลซึ่งคำหนึ่งที่พระอาจารย์ได้พูดไว้ก็คือว่าเราทุกข์เพราะว่าเราไปยึดว่าเขาเป็นของเราเราไปยึดว่าเขาเป็นสามีเราเลยทุกข์มันก็เลยทำให้เราคิดได้ว่าเออแท้จริงแล้วเนี่ยเราเพราะว่าเราไปยึดติดว่าเขาเป็นของเราเราเลยทุกข์ทีนี้ก็เลยมาสวดมนต์ที่สวนโมกนะคะในวันพระเราก็ระหว่างที่สวดมนต์อยู่อะค่ะมันจะมีบทสวดต่างๆแล้วก็จะมีคำแปลเป็นภาษาไทยก็เลยมีคำถามนะคะพระอาจารย์ก็คือว่าแท้จริงแล้วอะค่ะหลักแท้ของพระพุทธศาสนาค่ะก็คือการรู้ในหลักอริยสัจ4ก็คือความทุกข์สาเหตุของความทุกข์แล้วก็การดับทุกข์ดังนั้นเนี่ยการดับทุกข์ค่ะก็คือมรรคมีองค์8ดังนั้นก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเราทำตามหลัก
มรรคมีองค์8แล้วก็เรียนรู้อริยสัจ4ที่มันทำให้เกิดทุกข์อะค่ะเราจะสามารถพ้นทุกข์แล้วก็บรรลุได้ใช่ไหมคะแล้วก็คำถามอีกคำถามนึงคือเราทำไมพระพุทธศาสนาถึงได้แตกเป็นหลายๆอย่างแตกเป็นอนัตตาแตกเป็นอะไรหลายอย่างทั้งที่หลักในพระพุทธศาสนามี2อย่างก็คืออริยสัจ4แล้วก็มรรคมีองค์8ค่ะขอบคุณค่ะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆก็มีแกนกลางอยู่อันเดียวเพียงแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยก็อาจจะยักเยื้องนะเช่นอริยสัจ4เนี่ยนะบางครั้งเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดเต็มรูปนะท่านสอนด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ4ก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ายักเยื้องนะมาพูดในความหมายหรือในรูปแบบที่แตกต่างกันศีลสมาธิปัญญาก็คือก็แตกมาจากหรือก็เป็นอันเดียวกับอริยสัจ4นั่นแหละโดยเพราะตัวมรรคมีองค์8เนี่ยมรรคมีองค์8ก็ย่อให้เหลือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาจะพูดอีกแง่นึงก็คือทานศีลภาวนาใช่ไหมศีลสมาธิปัญญากับทานศีลภาวนาเนี่ยก็อันเดียวกันทานศีลภาวนากระจายเป็น10บุญเกลียววัตถุ10ก็ความหมายเดียวกับศีลสมาธิปัญญาจะย่อให้เหลือ3ก็คือโอวาทปฏิโมกข์การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลไม่ถึงพร้อมการชำระจิตของตัวให้ขาวรอบเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะที่อาตมาพูดมาเนี่ยเรื่องเดียวกันทั้งหลายเพียงแต่ว่ามาอธิบายยักเยื้องแตกต่างกันถ้าเราจับหลักจับประเด็นได้เนี่ยเราจะไม่สับสนเลยนะตอบคำถามหมดหรือเปล่าเท่านี้นะงั้นก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะก็หวังว่าที่อาตมาได้พูดไปคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอามาใช้กับชีวิตของท่านได้บ้างนะโดยเฉพาะอย่างน้อยที่อาตมาแนะนำวิธีการ5ประการเนี่ยในการลดละความยึดติดถือมั่นตัวตนไม่ว่าจะเป็นสติหรือเมตตากรุณาคือความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะจนกระทั่งรวมทั้งการที่ใส่ใจกับความถูกต้องมากกว่าความถูกใจรวมทั้งการรู้จักลดละด้วยการให้ทานการสละสิ่งของที่รักแล้วก็การรู้จักสวนทางนะกับอัตตาตัวตนบ้างนะไม่ทำอะไรก็ไม่คิดจะทิ้งชื่อหรือประกาศตัวตนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะช่วยลดละความยึดติดถือมั่นได้โดยที่ไม่ต้องไปพูดถึงขั้นนะการเจริญกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งเข้าถึงพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแม้ในชีวิตประจำวันเนี่ย5ประการที่อาตมาว่าเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์เราลดลงได้เมื่อความยึดติดถือมันในตัวตนนะมันบรรเทาเบาบางลงก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอเจริญพร